จากช่วงที่ผ่านมานะครับที่ผมสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าผมจะพาท่านผู้ชมมาเข้าครัวเพื่อปรุงสำหรับอาหารไทยต้นตำรับแท้ๆแบบโบราณนะครับสำหรับไทยแท้ๆวันนี้ก็คือขนมจีนแกงขมนะครับขนมจีนแกงขมมาจากกับเหเรือชมเครื่องคาหวานนะครับของรัชกาลที่2นะครับที่บอกว่าขนมจีนแกงขมมีวัตถุดิบดังนี้นะครับมีตัวมะระนะครับมีไข่มีถั่วฝักยาวมีแตงกวามีถั่วงอกครับมีใบแมงลักมีผักบุ้งนะครับมีต้นหอมผักชีมีขนมจีนนะครับมีหัวกะทิหางกะทินะครับน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงน้ำยาครับแล้วก็จะมีปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วครับแล้วก็เป็นปลาอินทรีเค็มย่างนะครับสำหรับเนื้อปลานะครับสมัยโบราณจะใช้ตัวเนื้อปลาช่อนนะครับแล้วก็มีตัวน้ำต้มปลานั่นเองนะครับตำรับโบราณแท้ๆกับการปรุงในยุคปัจจุบันที่เอาตัวกะทิเนี่ยไปเคี่ยวกับตัวพริกแกงมันจะเป็นคนละอย่างแล้วก็แตกต่างกันนะครับตำรับโบราณแท้ๆก็จะเอาตัวน้ำต้มปลาครับใส่ไปในหม้อครับหลังจากที่เดือดนะครับแล้วก็จะทำการใส่ตัวพริกแกงนะครับเพื่อที่ต้องการให้พริกแกงสุกกับตัวของน้ำต้มปลานั่นเองซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันที่เอาพริกแกงใส่กับกะทินะครับแล้วก็คนให้ตัวพริกแกงเนี่ยสุกตั้งแต่อยู่ในหม้อคู่กับตัวน้ำต้มปลาครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ำต้มปลาเนี่ยจะมีความรู้สึกหอมแล้วตัวพริกแกงทั้งหมดสุกนั่นเองครับในขั้นตอนนี้นะครับจะไม่มีการปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะครับการปรุงรสจะปรุงรสในกะทิเท่านั้นครับจากเสร็จนะครับเรียบร้อยครับก็จะเอาตัวน้ำต้มปลากับตัวพริกแกงเนี่ยครับมาโขลกครับซึ่งจะโขลกกับตัวเนื้อปลาครับก็จะเอาตัวเนื้อปลานะครับที่ได้นะครับตามด้วยน้ำต้มปลากับตัวพริกแกงครับใส่โขลกเข้าด้วยกันครับในการต้มปลานะครับเราก็จะเอาตัวน้ำต้มปลากับตัวพริกแกงน้ำยานะครับโขลกไปในครกให้มีความละเอียดนะครับถ้าเกิดเราชอบเนื้อปลาเยอะๆฟูๆนะครับเราก็สามารถใส่เนื้อปลาเยอะขึ้นนะครับได้เหมือนกันครับจะทำให้ตัวน้ำยาของเราครับมีความข้นนะครับแล้วก็มีความหอมแล้วก็มีความอร่อยจากเนื้อปลามากขึ้นนั่นเองครับในการโขลกปลานะครับเราโขลกปลาให้เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวของพริกแกงกับน้ำต้มของน้ำต้มปลานะครับนั่นเองถัดจากนั้นนะครับเราก็จะยกหม้อนะครับเป็นการปรุงแบบโบราณคล้ายๆตัวแกงนอกหม้อนั่นเองนะครับตอนนี้ครับเราก็จะได้ตัวของเนื้อปลานะครับเราก็ใส่ในตัวหม้อนะครับได้เลยหลังจากที่ใส่ครับเราก็จะเอาตัวปลาเค็มครับซึ่งจะเป็นปลาอินทรีเค็มย่างนะครับโขลกไปอีกครั้งหนึ่งครับนะครับโขลกให้เป็นเนื้อเดียวกันครับหลังที่จากโขลกปลาอินทรีนะครับปลาอินทรีก็จะมีความฟูนะครับมากขึ้นและสามารถเข้าไปในน้ำแกงแบบเนื้อเดียวกันครับหลังจากตักปลาอินทรีนะครับมีกลิ่นของปลาอินทรีจะอยู่ในครกนะครับเราก็เอาน้ำต้มปลานะครับใส่ไปขั้นตอนนี้นะครับเป็นการปรุงแบบโบราณนะครับโดยการที่เราปรุงนอกหม้อนะครับเราก็จะใส่ด้วยหัวกะทิครับหลังจากที่เราใส่กะทิเข้าไปนะครับเราก็จะทำการปรุงนะครับก่อนที่จะขึ้นเตาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลปี๊บครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ไปวางบนเตาครับในการวางบนเตานะครับเนื้อปลาที่คลุกเคล้านะครับก็จะนอนก้นหม้อเราจะต้องพยายามคนไปเรื่อยๆจนแตกมันแค่นี้เมนูนี้ก็จะเสร็จได้เรียบร้อยแบบง่ายๆครับถ้าเกิดมีลักษณะข้นจนเกินไปนะครับเราจะเอาตัวน้ำต้มปลาครับเทใส่ไปอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมครับเราจะคนไปเรื่อยๆพอเริ่มแตกมันนะครับถ้าเกิดมันข้นไปเราก็จะเติมหางกะทิอีกนิดนึงครับ
ลักษณะของตัวน้ำยานะครับที่ได้ชื่อว่าขนมจีนแกงขมนะครับตัวน้ำยาจะไม่เหลวนะครับจะข้นแล้วก็จะมีตัวเนื้อปลามากเป็นพิเศษครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของตัวเนื้อปลาอินทรีย่างครับตอนนี้นะครับสำรับได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตักใส่แยกถ้าเกิดจะเสิร์ฟทานเลยทันทีก็อาจจะราดนะครับเป็นในลักษณะข้นๆก็ได้ครับตอนนี้เราก็ได้ตัวขนมจีนแกงขมนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เสร็จขนมจีนน้ำยานะครับแต่ที่มาของขนมจีนแกงขมนะครับมาจากตรงนี้ครับนี่ครับคือการเสิร์ฟคู่กับมะระจีนนะครับที่ลวกแล้วเสิร์ฟคู่กับขนมจีนจึงเป็นแหล่งที่มาของชื่อว่าขนมจีนแกงขมแบบโบราณแท้ๆครับ